สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดครับผ่าน YouTube ทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech Bree กับการแข่งชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับขอเสิร์ฟความมันนะครับด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ชีสฟรอมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ Please welcome ธิดาขาโหดกุหลาบเข็มเพชรโพสัยและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมชีฟรอมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ Please welcome สาวแกร่งแห่งท่าเสาหงทองก็ประเสริฐยิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงในประจำวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงภคินนาราโชติฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับวันนี้ลุยกันต่อครับกี่คู่อ่ะกุ้ยช่ายวันนี้7คู่นะ7คู่ครับโอ้โหเต็มๆเลยครับไทยไฟท์ลีกวีคที่52นะครับไหวสวยนะเรียบร้อยซะด้วยสิสัปดาห์ที่แล้วคอยังไม่หายเจ็บเลยนะครับมวยรอบอีซูซูอ่ะสัปดาห์นี้ซุปเปอร์ไฟท์มาอีกแล้วเหรอใช่ครับแหมต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขับเคี่ยวกันสนุกเลยนะครับมวยรอบอีซูซูแล้วก็เดี๋ยวจะชิงกันนะเดือนหน้านะครับในวันที่20ตุลาแต่ว่าวันนี้ครับมาอุ่นเครื่องความมันนะครับมาเติมเต็มความเร่าร้อนกันดีกว่า7คู่วันนี้นี่สุดมันแน่นอนครับเดี๋ยวติดตามกันครับก็คู่นี้ครับมาดูคู่แรกกันก่อนครับเปิดหัวด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับในพิกัด657กิโลกรัมนะครับนักชกวงขาวนี่เคยขึ้นปะทะกับอดีตแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทมาแล้วครับอย่างบาบาร่าอาเกียธิดาขาโหดวัย21ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับชกมา57ชนะ44แพ้13กุหลาบเข็มเพชรโพไซโอ้นี่ชื่อดีทั้งคู่นะเนี่ยมุมขาวใช่ไหมเมื่อกี้กุหลาบเข็มหน่อยครับมาดูมุมดำกันบ้างครับรายนี้สาวแกร่งแห่งท่าเสาครับโอ้อายุกระดูกประสบการณ์มวยนี่ไม่ธรรมดานะครับรายนี้ครับ28ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับหงทองก็ประเสริฐยิมโอ้โหเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับคู่แรกครับเปิดหัวด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงก่อนครับอายุนี่ห่างกัน7ปีด้วยกันครับแน่นอนครับอายุ28เนี่ยประสบการณ์สูงส่วนอายุ21ก็ผ่านมวยดีๆมามากครับโอ้ส่วนสูงนี่กุหลาบเข็มครับลอยกว่าพอสมควรครับเชื่อว่าน่าจะสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับแหมยังมีให้ติดตามอีกหลายคนครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เหมียวในคู่ที่3นะครับเห็นว่าเป็นนักชกยอดกตัญญูนะพี่เขาเคยคุยกับเราหลังไมค์จำได้ไหมว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปชกที่อื่นเท่าไหร่นะครับจะมาชกกับแต่ไทยไฟท์นี่แหละใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็คือชกมวยหาเงินแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยเป็นนักชกยอดกตัญญูอีกคนหนึ่งนะครับใช่ครับวันนี้นี่ก็จะเจอกับนักมวยเมียนมานะครับอย่างเต็ดอูจอนะครับรวมไปถึงกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทายกันเล่นๆฮะวันนี้กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเนี่ยแตกหรือไม่แตกผมว่าแตก แกมาทุกไฟแตกทุกไฟจอมยุทธหน้าเปื่อยครับผมโอ้แต่ว่างวดนี้นี่เจอนักชกที่มาจากประเทศที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่
ประเทศศรีลังกานะครับก็คุ้นเคยว่ามีประเทศศรีลังกาแต่ว่าไม่คุ้นว่ามีนักกีฬาที่ชกมวยด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูเพชรเอกพัชระยิมนะครับคืนนี้แลกเดือดกับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนะครับมาแน่นอนช่วงหลังเนี่ยเพชรเอกมาชกที่ไทยไฟท์ลีกที่แฟนคลับก็เยอะนะอาวุธดีฝีมือดีแล้วที่สำคัญหน้าตาหล่อคมเข้มใช่ครับดูลีลาการไหว้ครูของนักชกทั้งคู่ก่อนครับนี่ครับกุหลาบเข็มมุมขาวส่วนหงทองนี่มุมดำครับลีลาอ่อนช้อยสวยงามนะครับตอนไหว้ครูแต่ว่าตอนออกอาวุธนี่โอ้โหถือว่าดุดันอันตรายแน่นอนครับเราได้เห็นทั้งความอ่อนช้อยใช่ไหมคุณชายใช่ครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความดุดันเข้มแข็งครับ สองรสชาติในคนคนเดียวครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้นะครับก็เป็นมวยหญิงครับไทยไฟท์ลีกวีคที่52ครับโอ้สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เรียนไปครับแม่คอยังไม่หายเจ็บเลยครับเข้มข้นเหลือเกินครับมวยรอบอีซูซูนะครับนัดชิงก็จะไปที่เศรษฐีเรือทองใช่ครับวันที่20เดือน10นะครับ20ตุลาครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งนะครับวันอาทิตย์ 18:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับวันนี้ครับบนเวทีนี้ได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกมุทชาติครับมาสตาร์ทความมันกันเลยครับนี่มวยหญิงครับก็มาทีไรก็ดูเด็ดเผ็ดมันทุกครั้งเลยนะครับมุมขาวนี่เจอกับบาบาร่ามา มวยดังเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ถามพญาหงเหมือนกันพญาหงที่เคยชนะเวโรอ่ะเขาบอกว่านั่นแหละครั้งสุดท้ายที่เขาเจอก็คือบาบาร่านะครับแล้วตอนนี้ก็หยุดไปเลยครับเอายกแรกครับมาแล้วครับหมัดต้องเจอเข่าครับล็อกคอมาเสียบเข้าไปครับเราได้เห็นหมัด 1-2 ของมุมดำเลยครับเราหุ้ยแข้งขวาครับจิ้มขวาแหมนี่ครับเปิดหัวมานี่ก็ใส่กันหนักๆแรงๆเลยครับวงในเด้งเข่าขวาไปครับขึ้นมาในกุหลาบเข็มขยับเดินตั้งโอ้โหแข้งขวาไปอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าทางด้านหงทองเนี่ยมีหมัดด้วยครับเอ้าโอ้หมัดมีขวาคืนไปครับกุหลาบเข็มโอ้เริ่มจะเข้มข้นครับเอาครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรเลยครับวงในมาเน้นความขยันครับเด้งตีเข้าไปกดแล้วยากครับสับแล้วลุยกันต่อหมัดคล่อมไปครับเข้าวงในนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับฉาดนี้ครับอ้าวไม่คนนึงเตะคนต่อยสวนไปเลยครับจังหวะสวนทางปืนเลยครับเด้งเข้าไปเสียบคืนมาเด้งเข้าไปทีนึงอ้าวโอ้ถือว่าอาวุธนี่คู่ขี้เลยครับยืนกันใกล้ๆครับกลางเวทีนี่ครับหมัดขวาของกุหลาบเข็มเอาไปจับครับวงในเด้งตีครับแม่ของทองนี่จับไม่สวยแต่ว่าขยันออกนะครับวงในไม่ต้องแต่งตัวนานแล้วครับจับท่าไหนไม่รู้ครับอาจจะไม่ได้เข้าแกร็บแต่ว่าแต่ขยันตีไว้ก่อนครับเสียบไว้ก่อนหมัดมาเสียบพื้นโอ้หมดยกแรกครับWe'll be right back.
ดูภาพช้ากันครับจังหวะแลกอาวุธกันครับของของทองกับกุหลาบเข็มนี่หืมหมัดขวาครับยาวๆของกุหลาบเข็มดูวงในครับเด้งตีกระชากนี่ตีคืนครับของหงทองขวามาครับโอ้โหแต่ว่าหมัดเหวี่ยงไว้น่ากลัวเลยครับนี่แข้งประสานกันครับโอ้ใจตรงกันแต่ว่าหงทองครับเติมเต็มด้วยหมัดขวาดูอีกมุมนะครับดูกลับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับหงทองฟันยางหล่นครับโอ้อ่ะเจอแล้วจับใส่เองซะเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องให้พี่เลี้ยงนี่ใส่ให้ครับต้องไปทำความสะอาดซะหน่อยโอ้จังหวะเข้ามุมครับนึกว่าอะไรหายฟันยางหายนะสำคัญซะด้วยดิเอาไว้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยเลยครับเด้งครับเด้งครับพวกนายเด้งครับโอ้โหจับดีเด้งดีครับอีกคนนึงก็พยายามเด้งคืนเสียบคืนเหมือนกันครับผู้แรกยกที่2นะครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงครับวันนี้ครับแน่นอนครับสังเวียนนี้แห่งความเท่าเทียมอยู่แล้วครับมวยชายต่อยได้มวยหญิงก็ต่อยได้ครับกดมาแยกก่อนครับซุปเปอร์ไฟล้วนๆนะครับวันนี้ครับ7คู่คู่นี้คาดเชื่อผู้หญิง57กิโลกรัมครับพยายามลูบพยายามกระชากครับโชว์ความแข็งแรงนะครับวงในครับโอ้โหอ่ะยกนี้นี่ก็ยังเป็นเกมวงในครับกุหลาบเข็มเดินเข้าหาส่วนหงทองนี่รอดักจังหวะแล้วครับใช้ความเก๋านี่ครับดักเสียบเน้นๆวงในเร่งตีเข้าไปเอาละครับตีแล้วตั้งกำแพงไว้ด้วยโอ้โหเนี่ยยังคู่ขี้อยู่ครับคู่นี้เอาครับกลางเวทีมาง้างแหมไม่ได้ต่อยครับวงในสวมก่อนอีกแล้วจับมาตีโอ้โหเอายัดไว้ครับทางด้านกุหลาบเข็มโอ้แข้งขวาครับแหมจังหวะเปิดฉากเข้าไปก่อนครับดูวิ่งกระชากมาเม็ดนี้ครับกระชากมาแล้วเข้าเชือกเด็กด้วยครับกุหลาบเข็มที่มุมขาวนะครับส่วนมุมดำนี่หงทองก็ประเสริฐยิ้มครับวงในมาอีกแล้วคออยู่ไหนคออยู่นี่ใช่ไหมครับลัดลูดแทงเข้าไปแยกมาครับโอ้กุหลาบเข็มนี่พยายามจะใช้ความสดบทความเก่านะครับก็ต้องขยันเดินแม่นี่ฮะพออยู่วงนอกหงทองเนี่ยแข้งหวดครับพลิกมาเนี่ยกุหลาบเข็มนี่พยายามจะใช้วงในครับโอ้โหหมดยก2นะครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวดูภาพช้าครับนี่วงในของทั้งคู่ครับกุหลาบเข็มก็พยายามเดินมุดเข้าไปครับส่วนหงทองนี่ก็ต้องสู้เข่าแล้วครับเมื่อหนีไม่ออกนี่ครับจังหวะลัดในครับแทงขวานำไปนี่ต่อยนี่ค้อมไปครับทางด้านหงทองหวดมาครับแหมหมัดยังไม่โดนดำเนินไปด้วยความอึดอัดพอสมควรเลยนะครับว่าคนหนึ่งนี่ก็อยากจะใช้สภาพร่างกายที่สดกว่าครับนี่ครับกุหลาบเข็มก็
็พยายามจะเดินบดบี้ครับแต่ว่าหงทองก็ยังไม่หมดแรงนะครับยังมีแข้งมีหมัดตั้งสู้ตลอดเอาครับมาดูครับยกสุดท้ายครับยกที่3โอ้โหหมัดครับจ้าจังหวะต่อยเปิดเกมเข้าไปครับแล้วก็ตะลุยกันต่อวงในครับมีหมัดมีแข้งเลยครับคอยเปิดเกมครับเตะต่อยเข้าไปทั้งนอกทั้งในเตะขวาเข้าไปครับเสียบคืนมาแทงพยายามจะตั้งขาขึ้นมาครับแล้วข้างบนก็ล็อกคอไว้ด้วยครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เลยครับกุหลาบเข็มเดินนี่ครับแม่ยังเดินเหมือนเดิมครับโอ้โหแต่ว่าทางด้านหงทองนี่ก็พยายามจะโต้ทุกดอกครับนี่ครับโยกอยู่วงนอกกุหลาบเข็มเดินเข้าไปแข้งขวาแม่จะเตะนิดกระโดดหลบออกมาก่อนครับขยับเดินเข้าไปเอาแล้วครับแข้งขวานำเข้าไปวงในตีดูครับโอ้จังหวะยัดไส้เนี่ยตีเข้าสีข้างครับครับแข้งขวาได้อีกยกเข่ามาครับหงทองได้ไหมแม่ช็อตสุดท้ายได้แต่งตัวนานไปนิดหนึ่งแม่ช่วงหลังพอเริ่มมีเดินเริ่มโยนแข้งนี่เขารู้ทันนะครับมีหมัดคอยดักไว้เอาเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับดักเอาไว้ครับแล้วดูครับแม่เหลี่ยมจับเสียเปรียบจะชิงแทงก่อนเลยครับหงทองโอ้ดูสีหน้าแววตาครับแทงมาเสียบคืนขยับเข้ามาครับอีกคนหนึ่งเตะนำเข้ามาครับอีกคนหนึ่งก็มีเข่าครับยกดักเอาไว้ครับจังหวะเอาคืนเตะขวาเข้าไปแล้วดำเนินเกมแบบนี้เลยครับเดินเข้าเตะไปก่อนแล้วก็เนี่ยครับหมดยกที่3ครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับจังหวะนี่ครับแลกแข้งแล้วมีหมัดด้วยครับของแถมครับที่ไม่มีใครอยากได้ครับโดนเข้าไปนี่โอ้ยแหมมีหน้าสัตว์เหมือนกันแหละครับจังหวะล็อกมาครับจังหวะนี่ครับแข้งขวาครับเตะเข้าไปก่อนครับยัดด้วยซ้ายพยายามตีขึ้นมาครับแข้งขวาจังหวะเปิดเกมครับของผู้หลาบเข็มครับนี่เจอหมัดซ้ายดักไว้ครับกระซวกคืนหลบไม่พ้นเลยครับแหมดึงแล้วตัวไปติดเชือกครับเจอแท่งเข้าไปครับเอาละครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner หงทอง from อุตรดิตถ์ครับเอาครับสุดท้ายก็เป็นหงทองครับมุมดำที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาซุปเปอร์ไฟท์มวยชาย61กิโลกรัมเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาPlease welcome มังกรแห่งพิมายเบนสยามปราสาทหินพิมายพราน26เอาละครับแล้วสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ please welcome จอมเดือดแห่งเมืองสีคิ้วมงคลชัยสิทธิ์ช่างโป้
เดี๋ยวทำมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการอัญชลีกองรักคู่นี้นักมวยที่จะชนะคือคนโคราชเชื่อผมไหมเชื่อครับครับ มาจากคนละอำเภอนะครับผมคนบ้านเดียวกันลูกหลานย่าโมโคราชพี่ไมค์กับสีคิ้วนะเอออ่ะมาเจอกันที่กรุงเทพนะครับนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็มิสเตอร์เควินอมฤตครับขวามือนี่มิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์สามารถติดตามไทยไฟได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผ่านทาง Facebook ครับไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยส่วนทาง YouTube นะครับก็ติดตามได้แบบชัดๆเลยครับที่ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับเดี๋ยวทำมาถึงคู่ที่2ของรายการครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมนักชกมุมขาวครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสูง171นะครับชกมาทั้งสิ้น69ชนะ42แพ้26เสมอ1มังกรแห่งพิมายเบนสยามปราสาทหินพิมายพาน26แหมต่อด้วยพาน26นี่เป็นทหารแน่นอนครับผมมุมขาวนี่จากพิมายใช่ไหมส่วนมุมดำนี่จาก4คิ้วครับคนบ้านเดียวกันลูกหลานยาโบโคราชนครราชสีมาครับรายนี้ที่28ปีแล้วนะครับเคยมาโชว์ฟอร์มไว้ละที่ไทยไฟท์ลีกของเราครับจอมเดือดเมืองสี่คิ้วมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าช่างเป่าส่งเข้าประกวดกี่คนวันนี้สองคนสองคนนะอีกคนนึงก็กิตติศักดิ์น่าจะนั่งรถคันเดียวกันมาครับผม เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับไปถึงมงคลชัยกับเบนสยามใช่ไหมไม่ใช่สิเขาจะต่อยกันก็มาจากจังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอแวะรับนี่ครับห่างกัน5ปีครับอายุมงคลชัยนี่เก๋ากว่าครับส่วนสูงก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับทางด้านมงคลชัยวันนี้เนี่ยถือว่ามาต้อนรับทางด้านเบนสยามเลยนะครับเพราะว่ามงคลชัยเนี่ยผลงานดีครับในรายการไทยไฟท์ลีกแล้วก็สัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดนะครับโอ้สัปดาห์หน้านี่ฟ้าใสมากแล้วโอ้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยแต่ว่างวดนี้เนี่ยเจอของแข็งแล้วนะครับจะเจอกับมิเลียมซาบอตนี่ตำนานมวยจากอิตาลีเลยครับแชมป์มากมายรวมไปถึงซุปเปอร์บอลหนึ่งวันที่แล้วโอ้โหหักปากกาเซียนครับพลิกชนะคู่ต่อสู้มาได้แบบสุดมันครับเจอกับอเล็กโอการสกี้ครับนักสู้จากอิตาลีสักนาลงใหม่แล้วนะครับแม้ว่าในเมื่อรอบเนี่ยจะไม่ไปถึงฝั่งฝันครับป้ายนส่งเข้าประกวดถูกต้องครับวันนี้เนี่ยเจออังกฤษเลยแจ็คคูเปอร์ครับแล้วยังมีโพย่าลักนาลงขุนศึกเล็กรวมไปถึงเขี้ยวเพชรเนี่ยคนรออยู่เยอะนะเขี้ยวเพชรธนูเงินนี่เขาฟอร์มดีไม่ใช่เนี่ยมาเจอโพย่าเลยไงเออเนี่ยคู่นี้นะแต่เพื่อนพาตกรอบไปแล้วบวยรอบอีซูซูมีไงแต่ก็ยังได้ชกในไฟไทยไฟลีกนะสักนาลงนี่ไงพาเขาไปเนี่ยคู่นี้คู่ที่2นะครับคู่แรกนี่เปิดหัวด้วยมวยหญิงไปแล้วครับมาดูรูปแบบของมวยชายกันบ้างนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก61กิโลกรัมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับที่มุมของเบนสยามนี่มีปูซานประสานหินพิมายมาเชียร์ที่มุมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพื่อนไม่ผลักดันครับผม ตัวเองฟอร์มดีแต่แหมภาพรวมคะแนนทีมนั้นโดนฉุดโดนลักไปนะครับอ้าวยกแรกครับถีบมาต่อย 1-2 คืนแม่หมัดที่2ครับเวียงไปสุดแรงเลยไม่โดนแต่เสียวครับโอ้โหดูจังหวะครับแม่มีกระโดดมีโฉบเข้ามาต่อยครับแต่ว่าติดการนะครับติดการติดท่อนแขนไปครับแม่เปิดหัวเปิดฉากมาตรงนี้ยกแรกนี่เริ่มแล้วครับต่างคนต่างมีของดีมาฝากแน่นอนครับแข้งขวาเตะไปโต้คืนด้วยขวาครับโอ้นี่ครับโคราชดาร์บี้แมตช์ครับมงคลชัยขยับเกมเดินครับประเภทสัญชาตญาณนักฆ่าสูงครับคนนี้โอ้แล้วดูฮะเดินตั้งกาดสูงเข้าไปเลยส่วนเบนสยามนี่ต้องลองก่อนนะครับขอจับจังหวะสักแป๊บนึงก่อนพี่ยังไม่รีบนี่ครับมงคลชัยไม่เข้าใช่ไหมเบนสยามนี่ต่อยลองเชิงไปก่อนวันนี้กลัวพลาดทั้งคู่ครับสับล่างในเสียงดังสนั่นโอ้มงคลชัยดูเหมือนจะยังไม่ติดเครื่องโอ้ยแม่ดูครับโอ้จังหวะแข้งขวาโอ้ความเร็วของเบนสยามนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้เริ่มจะฉายนี่แม่ที่ว่าไม่เดินเนี่ยเลือดมาแล้วพี่เอกเป็นไงแตกแล้วโอ้โหได้เลือดแล้วครับ
แล้วก็ได้แข้งด้วยครับโดนแข้งหมายแข้งหนึ่งครับกระเตะเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับที่เห็นตรงนี้3แข้งแล้วครับเตะถวายเจ้าไปเลยครับแข้งขวาของเบนสยามครับได้น้ำได้เนื้อแล้วคำใหญ่ๆครับเลือดมาเลือดมาครับถึงเลือดไปแล้วครับคู่ที่2ของเราครับเตะมาก็หันขึ้นไปครับใกล้ๆไว้นะใกล้ๆไว้นะหลุดใช่ไหมเจอแข้งขวาทำโทษโอ้โหดูครับอาวุธของเบนสยามเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแรงเลยครับโอ้นี่หยุดการเดินของมงคลชัยได้ชะงักเลยนะครับนี่ครับโอ้ปกตินี่จะเดินหน้าข้ามมันครับเอาครับต้องพยายามทวงคืนครับเล่นเจ็บๆคืนไปบ้างครับมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าขยับเดินเบียดเข้าไปโอ้แล้วดูจังหวะความเร็วครับของเบนสยามนี่ยังไม่ตกเลยนะครับพยายามป้องกันตัวไว้โอ้ดูจับแล้วฟันหูยแม่หวาดเสียวครับจังหวะศอกของทางด้านเบนสยามโอ้ดูเลือดนี่โอ้ยกบปากกบจมูกครับเอาแข้งขวายัดเข้าไปอีกทีนึงแม่ดูครับความเร็วจับแล้วตรงไหนดีครับเนี่ยลำตัวพักแป๊บเดียวนะครับยกแรกผ่านพ้นไปครับช้าครับนี่จังหวะแข้งขวาครับของเบนสยามครับมงคลชัยก็พยายามโต้คืนแล้วหมัดนี่ครับโอ้ต่อยลอดกาดเข้าไปครับพยายามจะเอามือเนี่ยบังคางเอาไว้ครับแต่ก็ยังโดนอยู่ครับนี่ครับโอ้ทิ้งขวาต้องตรงครับเบนสยามครับตามด้วยแข้งขวาอีกทีหนึ่งโอ้ดูความเร็วจังหวะเนี่ยคล่องมากครับอาวุธเนี่ยโอ้สุดคล่องเลยครับจับเกี่ยวมาแล้วคือด้วยแข้งครับทางด้านมงคลชัยแล้วดูครับนี่กึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับทางด้านมงคลชัยเนี่ยไม่กล้าเดินเลยครับโดนความเร็วโดนความหนักของเบนสยามครับโอ้โหภูมิขาวนี่ครับอย่างที่บอกครับว่ามีทางด้านปูซาเนี่ยมาอยู่ที่มุมด้วยครับเดี๋ยวดูยก2นะครับจะจบแบบไหนครับจะน็อกจะนับหรือจะคะแนนครับโอ้โหดูฮะไอ้มงคลชัยยกนี้ขยับเดินเข้ามาในสวมกอดเลยครับเห็นเข่าในนี่ครับเดินเร็วทวงคืนกันนะครับเนี่ยอันนี้คนโตปูซาคนเล็กครับผมลูกชายเหมือนกันลูกชายพี่สุริยาภาษาทิพย์ที่มาหลานจักรสุขเหมือนกันนะครับเห็นขุนนนมือปราบก็ส่งข้อความมาโอ้ยังพริกอร่อยมากกินอยู่เมื่อกี้ก่อนภาคเนี่ยมันก็ไม่มีแรงอันนี้ครับดูกันต่อครับมงคลชัยยกนี้นี่ดูเหมือนจะพยายามเดินเร่งแล้วนะครับโอ้ยว่าอยู่นอกในความเร็วตามไม่ทันเอาครับวงในไล่แขนแม่โอ้เป็นสยามนี่ก็เป็นลูกชายคนเล็กเนาะคนโตนะครับปูซาเนี่ยก็เป็นพี่ชายปูซาหน่อยว่าไงเอาหมัด1 2แข้งขวานี่หมายมันติดอกติดใจนี่เหลือเกินครับถูกใจคุณนายท่านผู้ว่าบอกว่าแบบนั้นบอกว่าแบบนั้นเอาเสียบไปเสียบไปอีกทีนึงเสียบคืนพวกนายกันบ้างโอ้เอ้แหมจังหวะมองข้างล่างไงศอกข้างบนสลับเลยครับโอ้โหนี่ครับความอมหิตเริ่มมาแล้วครับตอนนี้มงคลชัยโอ้เดินแบบไม่หายใจลดต้นคอครับ
เราดูเป็นสยามนี่จะผิวออกหรือเปล่ายกแรกนี่โอ้ยแม่โต้ด้วยซ้ายครับแม่เตะหนักเหลือเกินครับเป็นสยามโอ้เตะเม็ดนี้สะดุดเลยครับส่วนมุมดำนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะพี่ชายกระดูกเหล็กอะไรหน้าเหมือนเฉยเหมือนตกใจหมดเอาลุยต่อครับเดินเดินแม่ง้างแล้วโอ้แล้วดูจังหวะฟุตเวิร์คของเป็นสยามครับนี่โอ้จุกเลยไปเลยครับโอ้จุกครับดอกนี้โอ้ก้าวแล้วแทงซ้ายครับเป็นสยามครับโอ้โหดูครับโอ้มงคลชัยร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้เนี่ยไม่ทันเกรงครับโอ้โหดูฮะเป็นเข่าที่โอ้ต้องบอกว่าสุดสุดสุดครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูจุกครับว่าโดนเข้าไปเต็มๆครับนี่ครับปูซานประสัดดูภาพช้าครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับนี่จังหวะก่อนหน้านี้นะครับมีศอกไปก่อนครับมงคลชัยนี่ทิ่มไปแล้วก็ซ้ายคือนี่โอ้โหเตะดอกนี้นี่หนักจริงครับคิดว่าหนักแต่แข้งขวาครับจังหวะอุ้ยเนี่ยครับก้าวไปไม่รู้ว่าจะเสียบเข่าซ้ายครับเห็นก้าวแรกตอนแรกเหมือนจะสับศอกด้วยซ้ำครับแล้วดูครับเปลี่ยนจากศอกแล้วเป็นเข่าสับขาหลอกแบบนี้ดูครับก้าวมาตอนแรกคิดว่าจะศอกครับจึ๊กเดียวครับไม่ทันระวังตัวครับไม่รู้ว่าจะมาไม้ดีเหมือนกันครับดูครับจึ๊กเดียวครับโอ้โหดูครับคือดิ้นเลยนะครับจังหวะดูหน้าตาครับดูหน้าตาของมงคลชัยครับภาษากายชัดเจนครับนี่หน้าเหมือนที่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner เป็นสยามพรหมนครราชสีมาโอ้โชว์ฟอร์มสวยแบบนี้นี่ต้องได้กลับมาอีกแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูไทยปะทะพม่าเรากลับมาเข้าสู่โหมดแห่งความเร้าใจกันต่อเลยนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมและมวยไวท์คอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from ประเทศเมียนมานะครับ please welcome ขาบูแห่งผู้กามเต็ดอูจอและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับ Please welcome เสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับในพิกัด61กิโลกรัมโดยมีกรรมการรูปหล่อจากแดนใต้ครับวิตริศแสงอรุณครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามนักบินมาจากภูเก็ตนะเนี่ยเพิ่งมาเมื่อถึงเมื่อบ่ายตัดสินเสร็จก็บินกลับภูเก็ตโอ้โหขยันเหลือเกินเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะทุ่มเทมากๆนะครับกรรมการวิตริศนะครับมาถึงใบนาบางนานะส่วนสามท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการถาวรเองอุบลครับคู่นี้ครับอย่างที่เรียนไปครับมาเชียร์นักชกยอดกตัญญูครับมีค่ายใหญ่จะซื้อไปเนาะแล้วแกบอกไปไม่ได้ครับกลัวว่าแบบไม่มีเวลาดูแม่ที่บ้านเพราะต้องต่อยมวยไปด้วยขอต่อยไทยฟันดูแลแม่ไปด้วยดีกว่าใช่ครับอ่ะดูข้อมูลใช่คนนี้นะดูข้อมูลมุมขาวกันครับนี่คือนักชกวัย25ปีจากประเทศเมียนมานะครับสูง163ชกมา53ครั้งชนะ39แพ้7เสมอ7ขาบู้แห่งพุกามเท็ดอูจอดูแล้วนี่บู้ดุดันแน่นอนครับนักมวยจากเมียนมาอ่ะส่วนคนนี้ครับเชื่อว่าคุณแม่ก็น่าจะติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับ
นี่คือนักชกยอดกตัญญูเลยครับขอชกไทยไฟไปด้วยแล้วดูแลคุณแม่ไปด้วยครับค่าใหญ่มาขอซื้อตัวบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้มีภารกิจตรงนี้อยู่แล้วก็ขอชกตรงนี้ดีกว่านะครับ25ปีครับจากด่านช้างสุพรรณบุรีครับเสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวครับแล้วงวดที่แล้วนี่ชนะนักมวยบราซิลมาอย่างสวยงามเลยนะครับทางด้านเพชรพลังชัยก็ประเภทบู๊ดุดันต่อยสนุกทั้งคู่ครับคู่นี้อายุนี่เท่ากันเลยครับ25ปีส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับโอ้ถือว่าคู่นี้นี่โอ้เบียดกันสุดๆครับโอ้แต่ว่ากรรมการของเราเนี่ยรูปร่างโดดเด่นกว่าใครเลยนะใหญ่เหลือเกินครับมาดูคู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ชกกันในพิกัด61กิโลกรัมแล้วก็เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ก็61กิโลกรัมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักดีน้ำหนักเก่งของนักมวยไทยด้วยครับแล้วก็ต่างชาตินี่ก็มีเยอะครับในพิกัดนี้เดินบ่อยนะนี่ครับโฉมหน้าของนักชกยอดกตัญญูครับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวหรือว่าสีเสื้อเก่าก็เพชรพลังชัยสอบพศกิจชัยครับคนนี้นี่เท็ดอูจอครับเดินทางมาจากเมียนมาเลยครับสำหรับเท็ดอูจอเอาครับมาดูยกแรกกันครับเขาบอกว่ามวยเมียนมาเนี่ยต่อยเล็ดเวมาเนี่ยส่วนใหญ่ถนัดเรื่องการพันมือแบบนี้อยู่แล้วนะครับคาดเชือกโอ้ยนี่ครับของชอบอะคาดเชือกของชอบอะเก่งขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50% นะถ้าคาดเชือกเนี่ยเดี๋ยวดูครับแต่ว่าตอนนี้เจอความหนักของเพชรพลังชัยเข้าไปครับเช็คลมยางเช็คแรงเหลือเกินเอาต้องระวังหมัดเขาด้วยครับแม่ซ้ายครับจังหวะวาดมาครับแกฉกได้เร็วนะครับหมัดของเต็ดอูจองนี่ครับแม่ยืนกันใกล้ๆครับหมัดนี่พยายามต่อยอยู่ครับเต็ดอูจอนี่ครับต้องระวังหมัดนะครับแม่ไปรับเยอะๆไม่ได้ครับเป็นพลังชัยเขามีหมัดกระแทกซ้ายนี่ครับแล้วขวาหลังครับนี่ครับโอ้อันตรายเลยครับหมัด1 2สเต็ปค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเต็ดอูจอเสียวอย่างเดียวครับเสียวตอนเราเตะแล้วเขาต่อยสวนนี่แหละครับแม่มาเร็วเหลือเกินครับโอ้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับงานนี้ครับไปอ้าวยาวๆครับโอ้ยก้าวเสียบแบบผู้เมื่อกี้หรือเปล่าตัดห้องเครื่องดับตะเกียงไปเลยครับสับมาอ้าวเตะขวาเจาะล่างครับขยับคืนแข้งขวาเจอหมัดขวาโต้คืนมาโอ้ยเตะซ้ายไปครับโอ้ยนี่คือเสียวหมัดเขาเหมือนกันนะโอ้โหหมัดนี่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงแม่นด้วยครับเอาครับโอ้ยืนแรงหมัดตรงๆเนี่ยดูว่าจะไม่ใช่การดีของเพชรพลังชัยอย่างแน่นอนครับดูเต็ดอูจอเนี่ยเขามีความเร็วครับช่วงนี้นี่ผ่อนไปนี่ครับโอ้โหกระแทกยับซ้ายโอ้แล้วหมัดยับเป็นมวยสากลเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดใหญ่ครับเต็ดอูจอโอ้โหดูครับปล่อยเร็วด้วยครับสปีดหมัดดีๆเอ้าแม่มีข้อซ้ายคืนโอ้ครับต้องเพิ่มอาวุธอื่นเข้ามาครับนี่ครับแทงเข่าเข้าไปครับเพชรพลังชัยโอ้แทงขวาครับเตะเข้าสันเตะเต็มพเนียงพอดีครับขวาเมื่อสักครู่ครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าผู้ชายก็บอกว่าหมัดเขานี่แหมหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดเสียวครับหน้าหวาดเสียวยกแทงเลือดกำเดาไหลแล้วนะใช่กำเดาหรือเปล่าครับใช่กำเดาหรือเปล่าครับเห็นมีเปื้อนเลือดยกแทงครับดูครับมุดเข้าไปก้าวเข้าไปครับหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดขวามาอีกแล้วหมัดซ้ายเตะขวาคืนไปสับมาสับคืนเขาเร็วก็จริงครับแต่เราอาศัยลูกหนักครับหมดยกแรกครับปาดเลือดนิดหนึ่งWe'll be right back.
ดูสเต็ปหมัดของนักสู้จากเมียนมาครับนี่ครับแม่พลังเข่าของเพชรพลังชัยครับโอ้แต่หมัดของเขานี่คมเลยครับเพชรอูจอนี่ครับกระแทกซ้ายโอ้มีทั้งฮุกมีทั้งหมัดตรงโอ้โหดูครับต่อยน่ากลัวมากครับเพชรอูจอจากเมียนมาแต่ว่ายังกล่อมเพชรพลังชัยไม่ลงนะครับนี่ครับท้ายๆนี่ก็มีเข่าคืนครับเพชรพลังชัยฟันศอกมานี่เต็มหัวเลยครับพยายามจะคู่นี้นี่ดูเดือดเหลือเกินครับกับการเจอกันของนักชกไทยแล้วก็นักชกเมียนมาเดี๋ยวดูว่าถ้าต่อยไม่หล่นนี่โดนข่าวเข้าไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคู่นี้อ่ะมาลุยกันต่อครับแต่ว่าได้เลือดไปแล้วนะครับยกแรกครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคุณคูโบต้าวิทแอคทีฟไบเทคบุรีบัตร12ใหม่แล้วสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27มาแล้วมาแล้วคืนสิคืนสิเรามีหมัดซ้ายแต่ขวาขึ้นไปเหมือนกันนะครับน้ำบานๆครับน้ำบานๆครับมาเลยโอ้ดูว่ายกนี้ครับเพชรพลังชัยครับไม่สนแล้วครับเดินบวกเดินชนแม่ต้องระวังหมัดด้วยครับหมัดมาโอ้ยแข้งไปโอ้เล้าใจเหลือเกินครับคู่นี้คุณต่อยผมเตะเอาสิ เอาสิชักจะมันแล้วนะครับชักจะมันเขี้ยวแล้วครับแบบนี้ครับหมัดมาเด็ดอูจอเสียไปเสียไปโยนเลยคราวนี้บุกันน็อกสมแน่นๆเตะขวาครับเตะขวาเจอหมัดซ้ายเจอหมัดก็กล้าตอนนี้คือกล้าได้กล้าเสียแล้วครับมาเถอะมาเถอะจะมายังไงก็มาเถอะเอาเอาโดนหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายจับในดีกว่าครับเด้งไปเด้งไปครับโอ้โหทีแรกนี่คิดว่าต่อยไม่ลนเดี๋ยวเพชรอูจอเนี่ยโดนหนักๆก็จะถอดใจครับแต่ตอนนี้นี่โอ้การว่าสเต็ปหมัดเนี่ยโอ้ยังรุนแรงครับเหมือนตอนยกแรกเลยครับโอ้โหดูว่าเป็นเกมลำบากครับแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่มีในเรื่องของหัวจิตหัวใจอยู่แล้วนะครับเดินชนอย่างเดียวฟื้นกลับมาอีกแล้ววงในตีเข้าไปครับเอ็ดดี้คนละอย่างครับเอาครับเน้นความขยันวัดวงในครับเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวลุยเข้าไปอุ้ยซ้ายครับสวยซ้ายทีเอาช้าลงครับเติมด้วยขวาเอาละครับอีกคนนึงมีหมัดอีกคนมีเข่ามีแข้งครับโอ้โหคู่นี้เตะขวาเข้าไปเตะซ้ายขึ้นมาจิ้มลำตัวแทงเข่าขวาเข้าเบรกแล้วเข้าเบรกแล้วเข้าเบรกแล้วตบแดงกินดำโอ้โหครับต้องเกาะเชือกไว้เลยผู้ชายเอ้ยโอ้โหนี่ครับต้องหาที่พึ่งเลยครับตอนนี้แม่ต่อยไม่ลงโดนเข่าย้ำเข้าไปจุกแล้วเรียบร้อยครับลงเลยครับโอ้นี่ครับพลังใจของเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวเพชรพลังชัยบอกโดนหมัดเกือบรับกลับมาแทงเข่าเรียบร้อยสิโอ้โหนี่ครับวิญญาณเพชรฆาตครับคิลเลอร์อินสติ้งของเขาครับสุดยอดนี่ครับลุยต่อจับในตีโอ้โหตีครับคิดเลยได้อย่างนั้นเลยครับโอ้ยแม่โอ้โหดูครับนวดลำตัวด้วยเข่าครับเอ้าอย่าประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะเอ้าเขาฟื้นนะเอ้าแม่ดูครับข่าวไหนจิ้มเข้าไปจึ๊กเข้าไปโอ้โหนับเลยครับกรรมการวิตาลิสนับอีกทีนึงครับโอ้เจอชุดใหญ่ๆแบบนี้เข้าไปครับนับที่2แล้วนะครับโอ้แทงแบบกุ้ยชายบอกแทงเป็นลูกเป็นหลานเลยครับอ้าวระฆังชอบมาจังหวะแบบเนี้ยระฆังเนี่ยไหนดูหน้าคุณดิระฆังสิWe'll be right back.
โหนี่ครับเดือดแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆครับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ครับเพชรพลังชัยนักชกยอดกตัญญูครับมีค่ายใหญ่มาซื้อตัวแต่ไม่ไปครับขอต่อยอยู่นี่ก่อนครับโอ้โหโดนหมัดนี้นี่หลับเกือบกลับคาเชือกนะครับโอ้โดนเต็มๆแต่ว่านี่ครับมาปลดล็อกด้วยวงในครับจึ๊กเข้าไปโอ้โหดูฮะดอกนี้นี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับเพชรอูจอจากเมียนมาโอ้แต่ชุดนี้ครับโอ้โหดูครับภาษามวยเขาเรียกว่าตีตัวเดียวครับโอ้โหต้องลงไปให้กรรมการวิตาลิสนับก่อนครับนี่ครับข่าวเน้นๆ นี่จับแล้วเสียบครับกดคอมาครับตีเข้าไปครับโอ้โหโอ้รัวเป็นชุดเลยครับเข้าหน้าเลยครับโอ้ถอดหัวเลยครับแบบนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายของรายการครับโอ้โดนไปหลายหมัดแต่ว่าเพชรพลังชัยนี่ก็ยังอยู่ได้ด้วยใจครับสุดท้ายนี่มาซอยเข่าได้นับแต่ว่ามวยหมัดมวยครับอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเอาละครับลุยกันต่อเลยยกสุดท้ายครับยกที่3เมื่อกี้เรายังคุยเลยผู้ชายว่าแหมโดนหมัดเขาจะรอดมั้ยเนี่ยหมัดเข้ามารวดเร็วเหลือเกินแล้วแม่นด้วยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเป็นไงเขาเราได้ไปกี่นับแล้ว2นับไปแล้วโอเคหายอกหายใจโล่งคอครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับเดินลุยต่อครับจับในดีกว่าครับเกมของเราถ้าอยู่นอกระยะทำการของหมัดเขานี่จะเสียวนะลุยต่อครับดูว่าหมัดเนี่ยจะหนักแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเทนอุจอโดนกดดันใกล้ๆแบบนี้ครับไม่เปิดโอกาสให้ต่อยแล้วครับนี่ครับจับแม่ก่อนเข้าไปต้องฟาหมัดเข้าไปนะโอ้น่ากลัวเหมือนเดิมครับอ้าวขยับเดินหลังติดเชือกแล้วโอ้ยแม่ศอกโอ้ศอกอันตรายเหมือนกันนะอ้าวครับนี่ฮะได้ก่อนแล้วครับโอ้อย่างนี้นี่งูเหลือมเรียกพี่ครับเหนียวเหลือเกินครับวงในของเพชรพลังชัยทางของเขาลุยเข้าไปครับแต่ถ้าไม่ลุยจะเข้าทางเขาแต่ถ้าวงในนี่ทางของเขาครับเพชรพลังชัยเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับจังหวะนำเข้าไปเอาเจอศอกมาโอ้ยัดเข้าไปครับคือหลังจากเขาโดนเข่าเราแล้วโดนนับเนี่ยดูว่าหมัดแล้วก็ดูเรี่ยวแรงเขานี่อ่อนละหวยไปเลยนะครับตอนเนี้ยบนเวทีก็ลุ้นแต่ข้างหลังเราเชียร์กันมันบ่อยเชียร์กันมันมากเลยเช็คบินหรือเปล่าครับเสียบเข้าไปครับแทงเข้าไปครับเข่าเพชรพลังชัยครับแยกมาครับจะปิดเกมแบบน็อกหรือว่าคะแนนครับเพราะอย่างที่เรียนไปว่าแหมของเขาพอโดนเข้าไปนี่ใจเขาก็อยากทำครับแต่ว่าเรี่ยวแรงน่าจะแบบว่าเหือดหายไปเยอะครับพยายามป้อนเข้าไปครับเพชรพลังชัยครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแหมถ้าได้อีก2เม็ดแล้วก็คุยชายรออยู่อาจจะระฆังมาพอดีเอาลุยต่อครับโอ้ตอนนี้อุ้ยดูครับอุ้ยดอกนี้โอ้เสียบเข้าเต็มๆเลยครับโอ้สิ่งที่เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือความอึดของเทศอุจอมเนี่ยนะครับแม่โอ้โหจบศึกครับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแม่ดูว่ามีพลิกไปพลิกมาครับจนกระทั่งไอนี่หูสองนี่เกือบไปเหมือนกันนะครับวงในเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญไฟนี้เลยครับไปยืนแลกหมัดอยู่ยกครึ่งครับก่อนจะมาทำได้วงในนี่ครับโอ้โหไม่ใช่ประเภทเข่าถูกที่ใครนะครับแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเสียบเข่าครับนี่ครับแต่ละดอกแต่ละเม็ดครับโอ้แทงเข้าไปเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะน็อกได้ครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเทศอุจอด้วยครับที่
ผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner เพชรพลังชัย from สุพรรณบุรีเอาครับก็เป็นเพชรพลังชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูจอมพลปะทะอินทรีน้อยเรากลับมาเดือดครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from อำเภอแกลงจังหวัดระยอง please welcome จอมเดือดแห่งเมืองแกลงอินทรีน้อยสอสำราญและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ please welcome ฉลามร้ายเมืองพัทยาจอมพลสอกลิ่นมีกลับมาชมความเดือดกันต่อในคู่ที่4ของรายการนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการวิตริศแสงอรุณกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการอัญชรีกองรักครับคู่นี้นี่ก็เป็นอีก1คู่ครับที่จะสู้กันครับในน้ำหนัก61กิโลกรัมก็เป็นคู่ที่3ติดต่อกันเลยนะครับตั้งแต่คู่ของมงคลชัยเบนสยามเพชรพลังชัยกับเพชรอุจรและอีก1คู่ครับคู่นี้จอมพลดวลกับอินทรีน้อยไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย30ปีจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองส่วนสูง175ซมครับชกมาทั้งสิ้น102ครั้งชนะ70แพ้30เสมอ2จอมเดือดแห่งเมืองแกลงอินทรีน้อยสอสำราญขยับครับขยับจากระยองครับมาชลบุรีกันบ้างครับนี่เป็นฉลามร้ายเมืองพัทยานะครับ21ปีครับรายนี้ครับชกมา65ครั้งนะครับไฟท์เรคคอร์ดชนะ42แพ้23ครับจอมพลสอกลิ่นมีนี่ครับ21ปีกับ30ปีนะครับน้ำหนักนี่เท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับโอ้โหอยู่ที่กระดูกประสบการณ์กับความแข็งแกร่งนะครับจอมพลนี่เคยเดินทางมาชกที่รายการของเราแล้วนะครับวันนี้ปะทะกับฟาบิโอลุยซี่ครับนักสู้จากฝรั่งเศสก็สู้กันถึงพริกถึงขิงเลยครับวันนั้นถือว่ามีประสบการณ์ในการชกในการไทยไฟลีกมาแล้วครับขณะที่อินซีน้อยเนี่ยโหเก๋าเกมเหลือเกินครับ30ปีก็ผ่านสังเวียนมาเป็นร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านหนุ่มความหนุ่มสดของจอมพลสอกิ่งมีได้หรือไม่กรรมการภูเก็ตเรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีครับรูปร่างดีทั้งคู่เลยครับอันนั้นเขาเชียร์หรือเขาไล่ครับถึงเขาโหเชียร์นะเชียร์กรี๊ดนะโอ้เอา FC มาด้วยนะครับอ่ะตรงนี้คู่ที่4แล้วนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกรุ่น61กิโลกรัมครับแน่นอนครับรูปแบบมวยไทยโบราณอัตลักษณ์ที่สืบสานจิตวิญญาณและลมหายใจของมวยไทยครับแน่นอนรักษาไว้เรื่องราวของมวยไทยคาดเชือกกับไทยไฟท์ลีกของเราครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับใครที่รอชมผลงานของเที่ยวเพชรเกียรติไทยสนครับติดตามกันได้เลยครับสัปดาห์หน้านี่เจอกับยิ้นยิ้นหน่องครับนักสู้จากเมียนมายังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับดวลกับนักชกจากแอฟริกาใต้นะครับโอ้ยังมีรักนรงค์ด้วยครับโคย่าเจอธนูเงินครับและอื่นๆอีกมากมายครับสัปดาห์หน้านี่จัดเต็มแน่มาอุ่นเครื่องนัดนี้กันก่อนครับหรือว่าดูเดือด
มาทุกคู่เลยนะครับดูคู่นี้นี่จะมีช็อตเด็ดช็อตน็อกให้เห็นหรือเปล่าโอ้โหซ้ายครับของอินซีน้อยเก๋าเกมแล้วครับดูการป้องกันตัวความไม่ประมาทครับบนเวทีนี่ถือว่าอันตรายทุกวินาทีส่วนจอมพลนี่เดี๋ยวดูครับว่าจังหวะบู๊จังหวะลุยนี่จะสร้างความหนักใจให้กับอินซีน้อยได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับตอนนี้ให้อินซีน้อยเนี่ยขยับออกซ้ายก่อนขวาพยายามเนี่ยครับเตะคืนครับจังหวะลูดล่างสอยล่างแข้งซ้ายมาหมัด1 2คืนไปครับเอาแข้งขวาหมัดขวามาเหมือนกันกระโดดกระโดดกระโดดลบก่อนดีกว่าครับต่อยมาแบบนั้นใครจะมีอยู่ขวาหน้าครับกระแทกมาครับอินทรีน้อยจอมพลขยับแล้วยังไงอย่างกึกๆกักๆพอเจอหมัดซ้ายครับเตะซ้ายมาต่อยซ้ายเตะขวาคืนครับนี่ครับแหมกระโดดสลับขาเตะเลยนะครับอินทรีน้อยจอมพลยังไงครับช้าโดนแข้งซ้ายหมัดขวามาครับอินทรีน้อยจ้องอยู่นะจ้องอยู่นะจ้องเธออยู่นะเตะขวาไปจอมพลไปขวาอีกทีพับในครับพับในครับตบด้วยขวาเตะด้วยซ้ายครับอินทรีน้อยแข้งขวาไอ้คนนึงก็ออกแข้งเหมือนกันครับพร้อมๆกันพร้อมๆกันครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาหน้าโดนกระแทกไว้ก่อนครับเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงเจอหมัดขวาคืนมาหมัด1 2ครับมาซุปเปอร์แมนพังเลยกระโดดต่อยปุ๋ยนี่ขวาแล้วเตะขวาครับดูไปก็แบบลุ้นไปด้วยครับป๊อกเดียวร่วงได้ครับหีบไว้ก่อนครับแข้งซ้ายยาวๆเตะคืนมาหมดยกแรกครับแป๊บเดียวนะครับซ้ายเนียนๆครับของอินซีน้อยครับช่วงต้นเกมโอ้เตะได้คล่องแคล่วมากครับจอมเก๋าจากจังหวัดระยองครับจังหวัดจอมพลนี่ก็โต้หนักๆเหมือนกันนะครับนี่ครับพยายามหดแข้งขวาครับทางด้านอินซีน้อยจังหวะนี้แหมกระโดดเตะอัดท่อนแขนเลยครับนี่ครับแหมหดหน้าเน็ตเลยแบบนี้กล้าออกอาวุธกันนะครับรายการไทยไฟของเราเนี่ยส่งเสริมอยู่แล้วครับแม่ไม้มวยไทยโบราณปลายยกที่แล้วนี่เห็นแล้วนะครับว่าจอมพลพอขยับออกขวาก่อนนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับดูยกนี้นี่เกมจะเปิด 100% หรือยังครับขยับแล้วออกนะครับมาสักครู่ครับเอาเจอแข้งขวาเหมือนกันครับโอ้ยจังหวะเสียบครับแม่ดูว้าวกำลังจะบอกว่าแหมดูว่ายกนี้มุมดำดูแบบออกอาวุธแบบได้ออกมากขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ใช่อาวุธเหมือนกันไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวนะครับที่ออกมากขึ้นครับเลือดด้วยครับมาแล้วครับไหลเป็นทางเลยครับเกี่ยวได้ต้องทิ้งตัวล้มไปก่อนแล้วครับไม่งั้นโดนหมัดเลยครับโอ้ยจังหวะบวกหมัดซ้ายคืนครับแทงขวาหมัดมาหรือเปล่าหมัดขวาเตะขวาครับตรงไหนแตกครับตรงไหนแตกครับไหลเป็นทางเลยเธอโอ้โหนี่ครับจังหวะจะเข้าไปในมุมถ่ายทอดสดเนี่ยเห็นอาวุธของจอมพลนะครับ
แต่สุดท้ายครับพอออกมานี่ครับตาขวานี่แตกไปแล้วครับโอ้เจอพิษหมัดหรือศอกนี่แหละครับของอินทรีน้อยเข้าไปขยับเดินเลยครับถือว่าแตกแค่นี้เนี่ยไกลไกลหัวใจครับเอาถอยหมัดเดินลุยอย่าประหยัดอาวุธครับอินทรีน้อยถือว่ามีของนะครับมีของต้องเอามาใช้ครับนี่ซ้ายโอ้ไม่มานี่หมัดมาเลยครับโอ้ติดเครื่องแล้วครับตอนนี้จอมพลโอ้โหพยายามจะบูดุดันเข้าไปครับนี่ฮะลุยวงในแม่ยังไม่โดนเอาแล้วครับวงในครับกรรมการแย่งมาดูแผลก็ไม่ได้แตกเยอะนะครับเลือดดอมน่าจะเริ่มจะหยุดไหลไปบ้างแล้วนายครับเด้งไปคนที่มีเลือดเหมือนจะคึกขึ้นเลยครับส่วนคนที่ทำเขาแตกแล้วไปเห็นเลือดชาวบ้านนี่เหมือนจะกลัวๆหรือเปล่าจะหายใจไม่ทั่วท้องตัวเองไม่ได้แตกนะครับแต่เห็นเลือดไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอาครับแข้งขวาเนี่ยเหมือนปลายยกที่แล้วเลยครับพอขยับออกขวาก่อนเนี่ยโอ้ดูได้เปรียบครับทางด้านจอมพลสองกินมีโอ้โหเอาครับหมดแก๊สหมดถังหรือเปล่าครับแข้งซ้ายก็ยังแรงอยู่ครับต้องไม่ประหยัดครับอินทรีน้อยเอาจับแล้วเสียบครับโอ้โหมีเสียบเข่าคืนเหมือนกันครับขยับเดินต่อจอมพลจอมพลนะครับขวาหัวไปขวาอีกทีนึงซ้ายคืนมาครับของอินทรีน้อยโอ้ได้สู้กันเลยนะครับคู่นี้โอ้นี่ฮะเตะเขาเต็มลำตัวครับดอกนี้โอ้สีข้างนี่มีรอยแดงๆแล้วนะครับอินทรีน้อยครับก็เจอพิษแทงของจอมพลเข้าไปแล้วครับแทงซ้ายล็อกไปตีกรรมการก็จับยากเลยแหละครับกรรมการครูกิจพลาประยูนกับพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้าครับจังหวะขวายาวครับเสียบเข่าครับของทางด้านจอมพลครับซ้ายคืนไปครับอินทรีน้อยโอ้ถือว่ายกที่แล้วนี่มีแผลแตกครับนี่ครับเลือดนี่ซึมออกมาเลยครับต้นเนี่ยซ้ายดีครับของทางด้านอินทรีน้อยครับพยายามจะหวดนี่ครับแต่ว่าโดยสภาพร่างกายครับหรือว่าจอมพลเดินบทเดินลุยไปแล้วนี่ไม่หมดครับข่าวโต้ครับซ้ายเนี่ยโอ้โหยังเตะแรงทุกเฮ้ยสีน้อยโอ้โหนี่ฮะด้านผู้ชมชาวต่างชาติครับอาจารย์ฉายก็มาครับมาชมในการไทยไฟท์ลีกกันครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่3ยกนี้เมื่อกี้ใครมานะพระจันทร์ฉายมาเชียร์กิติศักดิ์สิจังเปาหรือเปล่าน่าจะครับไอดอลครับยกที่3ครับยกที่3ครับเตะซ้ายไปก่อนครับเตะแล้วถีบซะด้วยครับกินเปล่าๆจอมพลขยับครับเตะขวาเจอแข้งขวาเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วยังไงดีแล้วยังไงดีแกชิงพลิกตัวดีกว่าครับจะได้ไม่โดนหมัดเอาลุยต่อครับถือว่าติดเครื่องเต็มร้อยครับจอมพลสภาพร่างกายถือว่าดีกว่าครับยกนี้อินทรีน้อยต้องเอาคืนบ้างแล้วนะครับนี่ครับวงในมีข่าวตีไปเหมือนกันมวยซ้ายแม่แต่ว่าเจอขวาเนี่ยชิงเตะก่อนกันไม่อยู่ครับโดนลำตัวอีกแล้วครับเอาแม่มีมาต่อยคืนแม่ท้ายต่อยแม่ท้ายต่อยด้วยครับจอมพลโอ้แต่ว่านี่ครับขวาผ่านตลอดหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเอา
นี่แข้งขวานี่ออกเป็นโดนครับแบบนี้โอ้แดงไปหมดแล้วครับโอ้ชักจะอิ่มแข้งหรือเปล่าครับอินทรีย์น้อยสอสําราญส่วนจอมพลนี่ก็มั่นใจเลยครับมั่นใจในสภาพร่างกายครับทีต่อทีความทนความทานครับอ่ะบิดแล้วก็เทไปครับเดินเข้าหาครับเตะขวาเข้าไปครับเตะขวาอีกทีนึงเอาเตะขวาครับถวายเจอซ้ายคือเสียบเข้าไปแทงเข้าไปครับคืออาวุธนี่ก็ดูแบบว่ากุ้ยช่ายเขามีได้มีโดนกันทั้งคู่นะแต่ว่าโดนไปแล้วความทนความทานสภาพร่างกายเนาะมุมดำนี่แตกด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วครับแต่ดูเลือดนี่หยุดไหลครับไม่ได้โดนซ้ำที่เดิมครับโอ้ดูสภาพของอินทรีย์น้อยครับโอ้ชักจะย่ำแย่ครับเจอบุกหนักเลยจอมพลนี่เดิน3ยกไม่มีหมดครับมีละถ้วยเหมือนกันนะเนี่ยคนโดนนะครับนี่ครับโดนขวาอีกแล้วก็ผัดกันนวดนี่แหละครับแต่ว่าเธอละถ้วยก่อนฉันแค่นั้นเองเอายังไงดี ยกล้อยกล้อครับเดินเข้าไปครับนี่ครับแม่เตะไป10ครั้งเนี่ยเข้า11ครั้งเลยครับเบื่อครั้งที่11ไปด้วยครับแม่โอ้โหเดินนี่ครับขวายัดเข้าไปโอ้โหลากมาแล้วเสียบครับแม่ดูจังหวะอาวุธครับแม่ดูจบการแข่งขันครับโอ้รุ่นน้องก็ก้มกราบเลยครับโอ้อินทรีย์น้อยนี่ก็พยายามกัดฟันยืนให้อยู่ครับให้ครบยกแต่ว่าเรียวแรงครับน้อยชัดชาชัดชัดนะครับดูครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับต่อยคืนแล้วชี้ที่ท้องครับภาษากายบอกมันเลยครับท้าให้ต่อยครับแล้วเตะขวาเข้าไปครับก็เป็นลักษณะแบบตัดไม้คมน้ำนะครับหมัดขวาเตะซ้ายครับนี่ครับขวานี้ครับแล้วก็หมัดตามไปด้วยนะครับเสียบมาครับอย่างที่คุยช่ายว่าแหละครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner จอมพล from ชลบุรีเอาครับก็เป็นจอมพลสองกินมีครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาเชียร์กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเผากันท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับท่านผู้ชมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นะครับ he's from โคลัมโบประเทศศรีลังกาครับ please welcome จอมบูแห่งเบงกอลเกวินวิจิลลินเดอร์และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ please welcome ขุนพลพระพุทธบาทกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป้าเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับโดยมีกรรมการถาวรเอียงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการอรุณกมุตชาติครับมาดูศึกระหว่างนักชกไทยครับปะทะกับนักชกศรีลังกาครับโอ้โห
ต้องบอกว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับนักชกจากศรีลังกานี่อดีตแชมเปี้ยน WBC มวยไทยศรีลังกาครับเมื่อปี2023ครับหรือว่าปีที่แล้วนี่เองครับนี่คือนักชกวัย24ปีจากเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกานะครับส่วนสูงนี่180เลยครับชกมาทั้งสิ้น24ครั้งชนะ15แพ้8เสมอ1จอมบูแห่งเบงกอลเกวินเวจิตรินเดอร์อ่ะส่วนนี้ครับแหมเครื่องหมายการค้ามาทุกไฟสนุกทุกไฟอยู่แล้วครับรายนี้ครับขุนพลจากพระพุทธบาทครับมวกเหล็กสระบุรีส่งเข้าประกวดครับ28ปีแล้วครับรายนี้ครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าโดนทีไรก็แตกทุกทีครับดูที่ใบหน้าของเขาเนี่ยน่าจะเกิน100เข็มถ้าในที่ไทยไฟลี่อย่างเดียวเนี่ย50เข็มขึ้นไปแน่นอนแต่หัวจิตหัวใจสุดยอดนะใช่ครับชกสนุกทุกไฟไม่มียอมครับหลังวันนี้ได้เจอกับนักชกต่างชาติด้วยครับปกติเนี่ยเจอคนไทยด้วยกันครับอาจจะแพ้ทางโอ้แต่งวดนี้นี่เจอหนาครับแม่เกวินจากศรีลังกานะครับแต่ต่างชาติใหญ่อะกูใช่เอาไงดีล่ะเป่าใหญ่ไงครับฮะเป่าใหญ่ไม่กลัวกลัวจะแตกอีกนะสิแต่พี่กิติศักดิ์บอกว่าแตกไม่กลัวครับกลัวคนดูไม่มันถูกต้องครับเน้นความมันครับสำหรับทางด้านกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับวันนี้นี่ถือว่าได้ดูกันเดือดนะครับคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูเพชร101ปะทะกับอาลีนะครับจากอิหร่านและปิดท้ายด้วยเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับหรือว่าพัชรยิมโดนกับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟยังมีคู่มันๆให้ติดตามอีกหลายคู่เลยครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับจะจบแบบไหนครับกิติศักดิ์จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับและที่สำคัญจะได้แผลหรือเปล่าครับนี่ครับแม่หมัดเวียงมาแล้วโอ้เกวินต่อยขวาโอ้กิติศักดิ์บวกคืนครับโอ้ยมีศอกด้วยโอ้ยกิติศักดิ์ครับแม่ดูโดนความใหญ่ครับโยกเข้ามาโยมซ้ายครับอันตรายเลยครับแม่ดูสีบทยายังพลาดเป้าไปโอ้ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องถามแล้วครับว่าแตกยกไหนดีกว่าครับแตกยกมาแล้ว FC กิติศักดิ์ครับผมโอ้ไม่ต้องรอให้แตกครับเอาก่อนไปแล้วครับ1นับครับโอ้โหเคิร์ฟเลยครับเมื่อสักครู่โดนขวาก็เต็มกระดงคางครับเกวินเวจิตลินเดอร์ดูครับโดนเขาเต็มหน้าอีกเลยนับหนึ่งเต็มหมัดอีกแล้วครับโอ้แต่เหลือเชื่อว่าลุกได้ครับเนี่ยขอโอกาสครับขอโอกาสจากท่านเป่าโอ้นี่ครับเอามือสูงครับเกวินมือสูงโอ้ยเอาโดนอีกทีมือสูงอีกนับมีจบเลยนะครับไม่หลอดแบบนี้หลอดยากเอาบวกหน่อยอ้อเพิ่มครับไปดีกว่าครับกับศรีลังกาดีกว่าครับโอ้ไม่ไหวครับตาลอยครับเกวินลินเดอร์โอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้กิติศักดิ์ไม่แตกครับโอ้ยโดนเข้าไปครับแต่ละดอกแต่ละหมัดเต็มคำเต็มเป้าครับใครไปว่าเขาว่าเขามาทุกทีแตกทุกทีคนแรกเลยเอาเหรอดูครับแหมขวาดอกนี้ครับโอ้ยไปตามแรงหมัดเลยดูสิครับงดงามครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับเอาแล้ววันนี้เขาเอาแล้วนี่ครับเมื่อกี้นับแรกใช่ไหมอันนี้นับที่2หรือเปล่าครับนี่ครับนับที่2ครับจังหวะรัวมาชุดใหญ่ครับตั้งใจจะเช็คบินอยู่แล้วครับแล้วก็ยกนี้ยกแรกนี่มีถึง3นับ3นับใน1ยกก็คือว่า TKO ครับ Technical Knockout ไปเลยนะครับนี่แหละครับเจอคนไทยด้วยกันนี่อาจจะเป็นของแสลงครับนี่ชิมลางนักชกต่างชาติครับจัดหนักๆให้เลยครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแจ้งเกิดแล้วนะครับเป่าปากดีใจเลยครับกิติศักดิ์แจ้งเกิดแล้วนะครับ
รากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Karaj ประเทศอิหร่าน please welcome Lion of Karaj Ali Barami Samet และสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ please welcome ขาโหดแห่งโพนทองเพชรร้อยเอ็ดสิทธิ์ท่าสแบงเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการวิตริศแสงอรุณเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลคู่นี้นี่พิกัดใหญ่ครับ69กิโลกรัมถือว่าเป็นพิกัดที่ต้องบอกว่ามีนักชกต่างชาติเนี่ยเก่งๆอยู่เยอะเลยครับเพชร101นี่มีที่มาที่ไปนะครับครับผมเพชร101นี่ก็เราจะไปจัดไทยไฟท์ที่101นะแฟนๆ101ก็เคยอยากให้มีตัวแทน101สักคนนึงเนี่ยเพชร101สิทธิ์ท่าสแบงนี่ครับอาจารย์ต้อมสิทธิ์ท่าสแบงสิทธิ์อาจารย์ศิษย์อาจารย์ต้อมไงเป็นท่าเกจิเรียเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็รวมกันอยากจะจัดงานที่จะประชาพันธ์เรื่องเกี่ยวกับจังหวัด101ก็เลยนั่นแหละก็เป็นที่มาของไทไฟร่วมกับวัดท่าสแบงก็เป็นที่มาของนักมวยคนนี้เพชร101ศิษย์ท่าสแบงครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเดี๋ยวจะไปจัดให้อาจารย์ต้อมที่101ครับผมชาวร้อยเอ็ดเจอกันครับผมประมาณเดือนไหนครับพฤศจิกาครับครับเจอกันรอบรองชนะเลิศขอบคุณข้อมูลจากพี่โจไทไฟของเราด้วยนะครับก็ข้อมูลของเพชรร้อยเอ็ดครับก็รอติดตามกันได้เลยครับชาวร้อยเอ็ดไทไฟเนี่ยไปเยือนถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนเดี๋ยวรอบชิงมวยรอบอิซูซุที่เศรษฐีเรือทองแล้วก็รอบรองไทไฟที่หานักชกเข้าไปได้แล้วที่ร้อยเอ็ดก็จะเป็นชุดไทไฟ3คนแล้วก็จะเป็นต่างชาติฝีมือสุดแกร่ง3คนเจอกันแล้วเราก็เอกชุมพรกุ้ยชายซ้ายตรงไปเลื่อยขาเก้าอี้ซะ ทั้งพี่สมจิตจงจอหอนะพี่ป๋อง เดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมเองโอ้โหนะผมจะไม่ไหวครับนี่ระดับเบอร์ใหญ่ระดับประเทศนะเดี๋ยวหาอุปกรณ์ให้เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับ69กิโลกรัมครับมุมขาวนี่อาลีครับวัย22ปีจากเมืองคาราชนะครับนี่มาจากอิหร่านเลยนะครับก็เคยมาโชว์ผลงานไปแล้วส่วนเพชร101ครับถ้าให้สวยเนี่ยไฟนี้ต้องชนะนะโอ้ถ้าเสร็จมวยอีลาเนี่ยเดี๋ยวไปที่101เนี่ยจะงานกร่อยครับถือว่าได้วางตัวไว้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับที่จังหวัด101ดูนี่คู่6แล้วนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยเป็นเพชรเอกดวลกับสายน้ำเพชรอ่ะหมัดหมู่2มาครับเล็งแล้วเตะหรือเปล่าครับแหมจะเตะว่าจังหวะมันผิดไปกิ๊กนึงครับเพราะว่าเขาต่อยมาก่อนนี่ได้แล้วลงจังหวะบวกบัตรครับเตะขวามีบวกบัตรขวาขยับเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายซ้ายเตะครับหมัด1 2ขึ้นจิ้มไว้ครับขยับเข้าไปเตะซ้ายเล็งแล้วออกหนักๆอยู่แล้วนะครับแข้งของเพชร101สิทธิ์ท่าสแบงครับโอ้โหมาอีกแล้วครับซ้ายนี่ครับยกไปเสียบเลยครับส่วนเขาก็มีหมัด1 2ครับต่อยมาหมัด1 2อีกแล้วแม่ต้องระวังหมัดของอาลีด้วยครับอาลีจากอิหร่านเนี่ยมือเนี่ยบล็อกไว้ที่ใบหน้าเนี่ยแน่นเลยครับ
มีประสบการณ์ในการชกแบบคาดเชือกมาแล้วครับรู้พิษสงอย่างดีครับแม่ฉกซ้ายโอ้มาไม่รีบไม่ร้อนด้วยครับอาลีเอ็ดร้อยเอ็ดก็ขยับแข้งซ้ายครับเป็นมวยที่เตะเท้าหน้าครับขวาหลังตามมานี่ครับโยกและเตะครับขยับเดินนี่ครับต้องระวังหมัดกระแทกซ้ายของเขาด้วยครับโอ้ยขวานี่หวดเข้าไปเริ่มจะเครื่องติดเหมือนกันนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรร้อยเอ็ดเอ้ครับซ้ายครับแม่โดนแข้งเข้าไปครับต้องระวังหมัดหนึ่งสองสามครับเข้าหน้าโยกแล้วโยกแล้วเอาศอกไปครับจังหวะประเคนครับศอกของเพชรร้อยเอ็ดยังไม่มีเลือดเลยครับแข้งขวาขยับครับเน้นแบบเต็มๆคำครับเน้นลูกหนักๆโอ้โหขึ้นการคอครับขึ้นการคอว่าร้ายแล้วครับคนที่โดนสะบัดคอใส่เลยครับบอกไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างโอ้โหเริ่มจะโชว์ความหลากหลายมากขึ้นครับเพชรร้อยเอ็ดอันนี้นี่ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวแล้วครับโอ้ยโดนตัดล่างอีกครับสะดุ้งไปเล็กน้อยพักแป๊บเดียวครับเนียนๆครับของทางด้านเพชรร้อยเอ็ดครับแต่ก็ยังประมาทหมัดของอาลีไม่ได้นะครับต่อยหมัดมาเป็นชุดเหมือนกันนี่หลุดครับหลุดโดนเลยครับเข้าสีข้างครับและชุดนี้ครับโอ้โหมีอัดหมัดอัปคัตด้วยครับนี่ก้านคอครับโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นของสูงเลยครับนี่ครับแม่อาลีหล่อซะด้วยเท่เลยครับมีโยกซ้ายโยกยกแรกผ่านพ้นไปนะครับยกที่2เดี๋ยวมาลุยกันครับมาดูกันครับเพชรร้อยเอ็ดสิทธิ์ท่าสแบงครับชื่อนี้มีที่มาครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนที่เดือน11ครับพฤศจิกาเราจะมาจัดไทยไฟท์กันครับที่วัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดครับแน่นอนครับวัดนี้ก็แม่พระอาจารย์ต้อมครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดครับมุมดำนี่เดิมๆก็คุณหน้าค่าตาอยู่ละใช่ครับเพชรบุรพาเพชรชมพูนะครับในอดีตก็เคยชกกับพวกชาติอันนันแม่โอ้กรรมการวิตริศเล่งแล้วครับคนหนึ่งก็ไม่อยากจะเข้าครับอีกคนนึงก็อยากจะออกแข้งกระตุ้นไปแล้ว1ครั้งนะครับทางด้านเพชรบุรพาหรือว่าเพชรร้อยเอ็ดครับซ้ายครับดูขยับเดินเดินแม่อ้าวแม่โดนหมัดเสียหลักนะครับเสียวเลยครับเสียวเลยนี่ครับเห็นโอกาสต้องทำครับอ้าวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาลีนี่เขาต่อยหมัดขึ้นมาเนี่ยหลับโอ้ยดูครับอย่าไปประมาทไม่ได้นะครับอาลีเนี่ยเอ้าแม่เตะบนแต่แข้งคืนครับแข้งเราก็หวดหนักๆแล้วครับแต่ว่าหมัดเขาก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันครับเตะซ้ายเจอหมัดซ้ายคืนมาครับหมัด1 2 3 4 5ด้วย5ด้วย5ด้วยเซเลยครับแม่บอกแล้วว่าหมัดไว้ใจไม่ได้แม้ว่าแข้งเราเตะนี่ได้น้ำได้เนื้อเต็มคำเหมือนกันครับนับแล้วครับกรรมการวิตริศโอ้โหนี่ครับคือเตะเพลินครับแต่ว่าโดนหมัดนี่โอ้อย่างที่บอกครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับตอนนี้ต้องบล็อกครับโอ้โหเมามึนครับมึนครับ
โอ้ตายังรออยู่อ้าวพยายามลุกขึ้นมาครับ101โอ้โหหัวแข้งเพลินไปหน่อยครับเจอหมัดของอาลีบารมี3เม็ดจบไม่จบโอ้รัวโอ้โหแม่ต้องโต้ดิครับแม่ต้องโต้คืนครับบล็อกอย่างเดียวไม่ดีแน่นอนครับโอ้เรียบร้อยครับจบเลยครับเพชร101โอ้โหดูครับแม่ไปประมาทหมัดของอาลีจากอิหร่านครับโอ้โหไปเลยชุดเดียวครับช็อตนั้นแหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนับไม่ทันเหมือนกันนะครับครับผมมาแบบรัวๆครับมาแบบไม่ยั้งครับทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้โหแข้งเรานี่แม่เอามาแล้วครับกองถุงมือสีชมพูครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณหมอจิตศักดิ์สุภาชาติมาดูแลความปลอดภัยอย่างรวดเร็วด่วนจีครับหมัดซ้ายเนี่ยครับโดนเข้าไปเซครับแล้วก็นี่ครับเขารวมไปอีกชุดใหญ่ๆครับได้ทีแล้วครับขี่แพะไล่เลยครับนี่ครับพยายามจะแหมตั้งลำแต่ว่าไม่ได้โอกาสเลยครับนี่ครับไปขวาสวนมาทีเดียวที่เหลือครับที่เหลือครับชุดใหญ่ๆครับหมัดนี่เจาะทะลุกาดมาเลยครับเขาจะปิดบัญชีเราครับแล้วก็เนี่ยครับศอกสุดท้ายครับเช็คบินนะครับหมัดขวาแล้วก็สับไปอีกทีนึงครับไปตั้งแต่หมัดขวาแล้วครับโอ้โหดูครับThe winner by technical knockout, White Corner, Ali Fabiran. โอ้โหนี่ครับอาลีชนะได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเพชรเอกดวลสายน้ำเพชรเรามาเดือดกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ครับมวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี please welcome นักรบศรีเมืองใหม่สายน้ำเพชรมวยไทย active และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ Please welcome จอมห้าวจากเมืององค์เพชรเอกพัชระยิมเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการวิทยฤทธิ์แสงอรุณกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการถาวรอีกอุบลครับแหมเสียงเชียร์นี่กรี๊ดดังเหลือเกินครับทางด้านสายน้ำเพชรตัววันนี้นี่เจอของแข็งแล้วนะครับทางด้านเพชรเอกนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเป็นอย่างดีครับประเภทบู๊ดุดันเหมือนกันคู่นี้ครับตกลงชกกันในพิกัด65กิโลกรัมนะครับไปดูข้อมูลมุมข่าวก่อนครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนสูง173นะครับต่อยมา83ชนะ65แพ้16สายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟครับฉายาในนักรบศรีเมืองใหม่หนวดเขาน่ารักเกินนะสาวๆกิ๊กแกเยอะมากเลยอ่ะกิ๊กหนวดแกหนวดใช่ไหมเห็นแล้วจักรจี้อย่างนี้เหรออยากจะโดนทิ่มแทงอ้าวมาดูคนนี้ครับก็ขาประจำที่นี่อยู่แล้วครับ19ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับจอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกพัชระยิมแหมหลังๆนี่ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับเพชรเอกเนี่ยก็ถือว่า
เป็นขาประจำครับ19กับ26ปีโอ้อายุนี่ห่างกันพอสมควรครับ7ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เพชรเอกครับได้ลอยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ทางด้านสายน้ำเพชรแน่นอนครับน่าจะเดือดครับคู่นี้คู่ส่งท้ายแล้วนะครับซุปเปอร์ไฟท์ขาดเชือก65กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับความมันแบบนี้ครับติดตามกันได้ครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับและสัปดาห์หน้านี่ต้องบอกว่าเป็นนัดสุดเดือดอีกหนึ่งนัดครับวันที่29กันยายนนะครับพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบูทั้งชายทั้งหญิงครับพร้อมเดือดเลยครับเสิร์ฟความมัน7คู่ด้วยกันคู่แรกเนี่ยฟ้าใสออยุทธชัยนะครับเจอกับมิเลียมซาบอตครับนี่มวยดาวดังระดับตำนานครับดีกีแชมป์จากอิตาลีซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งนะครับเจอกับอเล็กโอกานอฟสกี้นะครับจากอิตาลียังมีศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้ครับโอ้นี่ดวลเดือดจากนักชกเชิงแจ่มจากแดนผู้ดีครับนั่นก็คือแจ็คคูเปอร์รวมไปถึงโพย่าบารมี่ครับดาวดังจากอิหร่านครับเจอกับธนูเงินพอหลักบุญที่โอ้โหฟอร์มแกร่งเหลือเกินรวมถึงรักนรงกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับแลกอาวุธกับอีวานแบดชอร์ครับจากอังกฤษและยังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับเจอกับเอริโกเดวิดและปิดท้ายด้วยเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลเจอกับเยยินเนืองนะครับนักชกจากประเทศเมียนมาสัปดาห์หน้านี่โอ้โหไทยปะทะต่างชาติทั้งรายการครับมาจากทั้งอิตาลีอังกฤษอิหร่านก็มีครับแอฟริกาใต้ก็มานะครับสัปดาห์หน้ารวมไปถึงคู่เอกเนี่ยไทยปะทะเมียนมาโอ้เรียกว่ามันสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมครับวันที่20ตุลาคมครับไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองนัดชิงศึกมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024นะครับเดี๋ยวดูว่าทีมภาคไหนจะได้ถ้วยพระราชทานครับพร้อมกับรถกระบะและเข็มขัดแชมป์ครับรวมไปถึงการได้เป็นตัวแทนครับเข้าสู้ในรายการไทยไฟท์ครับไปพบกับนักชกดาวดังชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับทางด้านสายน้ำเพชรนี่เคยมาชกแล้ว1ครั้งนะครับขณะที่เพชรเอกนี่โอ้โหขาประจำเลยทีเดียวในพิกัด65กิโลกรัมครับคู่นี้มาครับยกแรกโอ้โหสายนำไปก่อนเลยครับทางด้านสายน้ำเพชรโอ้ทักทายแบบนี้ครับเพชรเอกบอกทักแรงไปหรือเปล่าครับพี่เจอแข้งซ้ายสายน้ำเพชรแล้วครับพักมาก่อนครับเสียงดังฟังชัดครับพยายามปวดขึ้นนะครับแค่เฉียวๆครับแต่เสียงไม่ชัดเลยครับเตะซ้ายมาครับสายน้ำเพชรซ้ายกับขวาครับเปิดซี่โครงเข้าหากันครับอยู่ที่ว่าจังหวะของใครครับชิงออกก่อนครับจังหวะต่อยมาก็มีทีมเอาตัวรอดมาได้นะครับจังหวะทีมฉากครับสายน้ำเพชรแต่งซ้ายเพชรเอกขยับสายน้ำเพชรรอครับตั้งรับจับทางครับดึงหลบได้แล้วดีครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายขึ้นไปครับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟความเก่าอยู่ที่เขาแหละครับสายน้ำเพชรแต่ว่าความสดครับโอ้เพชรเอกนี่แข้งขวาครับเอาครับตอนนี้ถึงจุดเดือดเลยโอ้ขวาดอกนั้นนี่สายน้ำเพชรนี่หลุดเลยนะครับอยากจะเอาคืนครับประคองสติกลับมาได้แล้วครับต่อยมวยด้วยอารมณ์ถือว่าแฟนมวยได้กำไรนะมันแข้งซ้ายเตะคืนครับแข้งขวามาครับสายน้ำเพชรเตะขวาไปครับขยับมาเอาศอกของทั้งคู่ครับเน้นมาเลยนะครับออกมาหนักๆแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าใครจะโดนแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนกันเลยครับใครโดนขังใครก็มีโอกาสร่วงนะครับแบบนี้ครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับสายน้ำเพชร
จังหวะจิ้มซ้ายคืนครับโอ้ยต้องเลียปากเลยครับโอ้ยเอาครับแหมดูสายน้ำเพชรรู้บ้างครับโอ้หลอกให้ทางด้านเพชรเองเนี่ยตายใจครับนึกว่าเป็นมวยฝีมือแต่พอมีจังหวะนี่ก็เข้าทุบเลยครับสายน้ำเพชรเดี๋ยวดูว่าเพชรเอกครับจะทำอย่างไรครับอาวุธหนักแรงเนี่ยไม่ต่างกันเลยฮะเรียกว่าตอนนี้นี่เหมือนโยเหรียญหัวก้อยครับทามมิ่งจะอยู่ที่ใครครับอาวุธของใครจะเข้าเป้าครับแหมหมดยกแรกไปก่อนครับพักคู่เดียวดูแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับของทางด้านสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนี่ครับหัวขวาคืนมาครับจังหวะลุกไล่ครับดูครับใครจะโดนของใครก่อนแค่นั้นครับขยับเข้ามาแล้วฟันศอกครับแหมไกลๆนี่ปักศอกเข้าไปคานะครับและนี่ครับหมัดซ้ายเต็มหน้าเหมือนกันครับเพชรเอกเนี่ยโดนเข้าไปแล้วดูครับศอกจังหวะเข้ามวยเนี่ยต้องบอกว่าหวาดเสียวเหลือเกินครับคู่ต้องลุ้นกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2ครับกับคู่ปิดท้ายของเราครับเพชรเอกมุมดำครับเจอกับสายน้ำเพชรในมุมขาวเตะมาเตะคืนครับเตะซ้ายมาอีกแล้วโอ้ยฝังแข้งฝังแข้งเหมือนกันครับเอาสิเสียหลักนิดนึงครับยูเทิร์นกลับมาลุยกันต่อขยับเข้าไปครับเพชรเอกหัวโกยหัวตุดเจอคือหูทั้งซ้ายทั้งขวาครับจิ้มซ้ายมาเพชรเอกขยับหมัดขวาเตะขวาครับสายน้ำเพชรเตะซ้ายคือเตะซ้ายสอกมาเข้มข้นแล้วนะครับเข้มข้นแล้วนะครับกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ทำไว้ก่อนเล็งเตะขวามาหลุดขยับคืนครับแม่จังหวะคืนก็ยังไม่ค่อยเต็มคำเท่าไหร่ครับหมัดขวาเตะขวาจีบซ้ายเตะขวาเตะซ้ายคืนเอาแทงมาเสียบคืนสับคืนเตะคืนเอาสิโอ้ชกไปชกมาจะบอกคุณลุ้นช่องชักจะหายใจไม่ทั่วท้องครับมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนจังหวะเข้าเบรกครับตั้งสติแป๊บนึงตั้งรับแป๊บนึงต่างคนต่างเตะซ้ายเตะขวาขยับเตะซ้ายเตะขวาหมัดคืนมาเตะซ้ายเตะคืนจิ้มคืนโอ้โหหมดหมัดนี้เข้าไปครับโอ้กิ้งไปแล้วครับตอนนี้เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับหรือว่าเพชรเอกพัชรยิมแม่ไปพลาดครับโอ้ความเร็วนี่สายน้ำเพชรนี่จับทางยากเหลือเกินมาสำเร็จผลครับเอาครับตอนนี้สายน้ำเพชรมั่นใจเลยครับขยับตีหน้ายักษ์เลยเดินคูเข้าไปโอ้เพชรเอกฟื้นหรือยังครับแม่โดนหมัดกิ้งไปแล้วนี่โดนทีด้วยหุ้ยศอกโอ้หลบแบบเส้นแดงผ่าแปดครับขยับเดินเข้ามานี่รอซ้ายอยู่นะครับโอ้ต่อยยากครับต่อยกับสายน้ำเพชรเอกเป็นมวยที่ออกได้ทั้งสองข้างสองกาดครับสำคัญนี่คือเป็นมวยที่ใจเย็นพอด้วยครับที่จะรอจังหวะเหมาะๆครับโอ้เพชรเอกแหมดูว่าจะเดินเกมอย่างไรครับเนี่ยขยับเข้าไปเจอซ้ายอีก
จเย็นแล้วก็เลือดเย็นด้วยนะครับแหมยืนเป็นมวยซ้ายคู่ชกบอกว่าชกยากไม่พอเท่านั้นครับยังได้2แข้ง2กาด้วยครับสำหรับสายน้ำเพชรเจอแข้งขวามาเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาเอานับคืนหน่อยเอานับคืนหน่อยเพชรเอกโอ้ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับเสียหลักของเพชรเอกครับแล้วนี่แลกแข้งครับแข้งขวาเข้าไปดูจะเดินจะถอยได้จับทางลำบากครับแล้วนี่ครับแม่ขวาทีมครับของทางด้านสายน้ำเพชรซ้ายนำครับแล้วนี่ครับเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายครับล่วงเลยเอาเมื่อสักครู่ตอนพักยกก็สั่งเลยครับว่าพยายามให้มีแข้งซ้ายเยอะๆครับคอยดักคอยเตะเอาไว้ครับส่วนมุมดำอย่างเพชรเอกก็แน่นอนแล้วครับต้องมีหมัดขวาครับเพื่อเปลี่ยนเกมแล้วก็เรียกนับคืนให้ได้ครับเดินพยายามเตะขวานำเข้าไปก่อนนะครับแข้งขวาครับจิ้มขวาเนี่ยครับเจอเตะซ้ายดักเอาไว้มีจิ้มซ้ายโอ้โหเตะขวาต่อยขวากับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแบบนี้ครับเดี๋ยววัดกันเลยดีครับแม่ถ้าโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับทางด้านสายน้ำเพชรโอ้เพราะว่าเพชรเอกในยกนี้ครับมาตามใบสั่งของทีมงานเลยไม่มีอะไรจะเสียครับลุยเข้าไปแล้วต่อยขวาต้องมีหมัดเด็ดครับดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับโดนนับไป1นับแล้วนี่ครับเอาแต่ขวาโดนแล้วครับเอาครับเริ่มจะกล้าต่อยมากขึ้นครับตอนนี้เพชรเอกโอ้โหต้องล็อกไว้ก่อนครับต้องล็อกไว้ก่อนครับสายน้ำเพชรครับเพื่อจะหยุดความแรงของเพชรเอกครับมาครับหมัดเอ้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวามาเจอแข้งพยายามปล่อยคืนครับเพชรเอกมุ่งมั่นเหลือเกินครับตอนนี้ครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับมุ่งมั่นจะเรียกนับคืนเสียบไปโอ้มีจังหวะป้ายหน้าขวางหน้าแล้วเสียบเข่าครับเพชรเอกโอ้ได้ลุ้นเลยนะครับตอนนี้เอาละครับทนไหวไม่ไหวเอามีสายโต้มาเพชรเอกตอนนี้ครับชินชายหมดแล้วครับอยากชนะครับโอ้โดนเกี่ยวโดนแม่หักล้มครับแม่ไปอยู่ข้างล่างซะอีกครับตอนนั้นเพชรเอกนี่ได้ดึงเวลาเลยครับสายน้ำเพชรถือว่าเป็นจอมเก่าอยู่แล้วครับโอ้ตอนนี้นี่แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับไม่ต้องดูจังหวะดูเชิงกันเยอะเดี๋ยวดูครับพลิกเกมได้หรือเปล่าครับเกมของเพชรเอกครับจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับโจทย์ใหญ่อยู่ที่เขาแหละครับกางเกงสีดำๆมาเลยครับเดินเข้าไปครับดุ่มๆเข้าไปหมัด1 2สายน้ำเพชรก็คอยดักไว้ครับเพชรเอกเดินต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายไม่สนใจเตะขวาไปเพชรเอกตอดเข้าไปครับเลาะเข้าไปเล็มเข้าไปต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะเจอแข้งซ้ายเจอทิ่มดักไว้ก่อนครับหมัดซ้ายพยายามจะคืนไปหมัดขวาจิ้มลำตัวหมัดขวาลูกนี้ไม่โดนครับพยายามลุยเข้าหาครับเพชรเอกสายนะเพชรกอดไว้ก่อนเททิ้งไปโอ้โหนี่ครับถือว่ามีจังหวะในเรื่องของความเก๋าเกมครับ
คอยมาผ่อนสถานการณ์ครับจากหนักให้เป็นเบาครับทางด้านสายน้ำเพชรปีกองเชิดแล้วนะครับมีจุดพีคหรือเปล่าเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่ทางหน้าจอช่อง8เนี่ยอยากเห็นครับแม่หลักขังโอ้เสียงกรี๊ดมาสักก่อนครับโอ้ดูสายน้ำเพชรที่สะใจเลยครับวันนี้ถือว่าโชว์สายตาได้อย่างเหนือชั้นครับทางด้านสายน้ำเพชรส่วนเพชรเอกนี่ก็หัวใจดีครับเดินตลอดพยายามจะเปิดเกมบู๊ครับโอ้โหมันทั้งคู่ครับแล้วก็สู้นี่ครับช้าๆชัดๆครับหมัดซ้ายครับนี่เพชรเอกก็ต่อยได้ลุ้นเลยครับนี่ครับเปียงหมัดขวามาครับเข้าหน้าเหมือนกันนี่ซ้ายมาแล้วแหมดีว่าขวานี่ไม่โดนครับพยายามจะเติมเต็มเข้าไปครับแทงขวานำแล้วโดนซ้ายครับโอ้โหจังหวะโต้ของสายน้ำเพชรนี่ก็คือมาแบบรวดเร็วครับจับทางยากครับนี่ฮะซ้ายนี่แย่เข้าหน้าดูครับนี่ขวาทิ่มนำไปก่อนนะครับทำลายจังหวะไปด้วยและผลการตัดสินของกรรมการเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ And the winner is ไวโกเนอร์สายน้ำเพชร